เสร็จแล้วค่ะตำบักเขาเอ๋ยยังฟักแมวบ่จะหรือฟักหวานเป็นแต่แซ่บบ่ค่อยพี่น้องค่ะเหมือนเดิมนะคะระบบจานหมุนค่ะอุ้ยเพิ่งเคยกินครั้งแรกนี่นะจ๊ะตำบักฟักหวานหรือว่าฟักแมวนะจ๊ะเฮ้ยพี่น้องสีสันน่ากินนี่ค่ะเหมือนเดิมบ่มีผักอีกอย่างหรอกค่ะมีแต่หัวผักกาดน้อยๆกับไก่ทอดนะคะจึงโดยขอน่ากินไม่โอมาเด้อขอมากินน้ำก่อนเด้อค่ะแซ่บๆจ้าไปกินกันเลยค่ะสวัสดีค่ะก็มาพบกับช่วงเมียฝรั่งขี้นกพากินเหมือนเดิมนะคะวันนี้ได้กินอะไรคะก็คือตำบักฟักแมวที่โชว์ไปเมื่อกี้นะคะแต่ว่าก่อนจะไปกินก็อย่าลืมนะคะเข้ามาถึงตรงนี้แล้วผู้ใดพนันเรียกบ้านใดเลี้ยงงัวก็ช่วยออกไปเลี้ยงงัวช่วยปองด้วยนะคะอย่าลืมนะคะตึ้งๆถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์ด้วยนะคะถ้าไม่ชอบก็ฝากกดหัวนิ้วโป้งลงก็ไม่เป็นไรก็ขอบคุณเช่นกันที่เข้ามารับชมนะคะไปกินกันเลยค่ะตึ้งๆ เป็นครั้งแรกที่ปองเลาะเอาหมากันมาฟัดแมวมาตำกับไม่มีอะไรเหมือนเดิมค่ะผักกับบอมี่นะคะมีเลยค่ะหัวผักกาดที่เหลืออันแต่ว่าได้กินกับอันยำเขายำข้าวโพดใส่กุ้งแล้วก็ไก่ทอดดำปีปีนะคะไก่ทอดพี่เก่าวิ่งขึ้นนัวแถวหอมนัวก็สดน้ำค่ะแซ่บที่เขาไอ้เงี้ยไอ้สีแดงว่าแซ่บมันกรอบไหมจ้ะกรอบก็บอกห้องอีกกรอบอีกกรอบมากไม่เบาหลายแซ่บไปดีแบบสวดรถก็ยังค้นบ่ค่อยกินกับบ่ค่อยกินอีกต้องเสียมกรอบเป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับคนที่อยู่ต่างประเทศเราหาซื้อบักฮุงอะไรเรียกบักฮุงมันแพงตำหมากอันนี้แซ่บค่ะหมากฟักแมวหรือฟักนั้นก็เคยฟักหวานแบบบองกุลเขาเอ่ยเนี่ยก็มะระหวานนะคะหรือว่าหมากอะไรไม่รู้เหมือนกันค่ะเห็นเขาพาตำก็ตำค่ะต้องกับเพียงกินไก่หน่อยมาอีกแล้วมาอีกแล้วมาอีกแล้วค่ะแมงวันค่ะมันจะบานเขาได้แมงวันน่ะมันหนีจะไม่ได้ตามจับอร่อยไก่ทอดแซ่บแซ่บให้นังก็แซ่บเบิดเนาะมาประกาศนี่เป็นเดือนแล้วนะคะกับใบเหี้ยวอาจจะเห็นสีขาวอะไรนะแต่ไม่เจ็บด้วยนะแนะนำให้10เต็ม10นะคะสำหรับอันเซ็นมาอันนี้คำใหญ่โพสกรอบอีกงานนี้ก็จะแบบไรไม่ให้อันนั่นก็จะแซ่บไปเนี่ยเห็ดอันกุ้งแซ่น้ำปลาก็จะเป็นแต่แซ่บกันนะไม่ยากใช้มือยุ่มนะคะวิกี่นาทีแล้ว4นาทีแล้วเหรอมาให้อาชีพกัน
จะบอกว่าตำหมักมะระหวานหรือว่าหมักมะระอย่างสักอย่างผมโหเออหมักนะคะแซ่บค่ะให้ทุกคนไปหามักตำแท่นแบบฮงใจได้จากประยุทธ์ตามบ้านต่างเมืองแบบหาสื่อบอกฮงอะไรนี่อีกหนึ่งทางเลือกนะคะหมักมะระหวานหรือหมักฟักหวานหรือฟักแมวอย่างสักอย่างผมโหเออหมักเนี่ยนะคะลองจำหมักอันนี้ดูนะคะรับรองว่าคุณจะติดใจนะคะสำหรับวันนี้ก็ไปแล้วนะคะอย่างนั้นเบิดก่อนก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมคลิปนะคะถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์ด้วยนะคะถ้าไม่ชอบก็กดหัวนิ้วโป้งลงก็ไม่เป็นไรเช่นกันค่ะถ้าใครยังไม่ติดตามก็ฝากกดติดตามด้วยนะคะถ้าท่านไม่อยากจะพลาดอะไรค่ะความบันเทิงหรรษานะคะสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบายบายอย่าลืมนะคะเลี้ยงลูกวัวช่วยด้วยนะคะทุกคนค่ะ